ทั้งสองยังดูสดชื่นนะครับเกมจะจบแบบไหนครับไม่มีใครคาดเดาได้ครับผมทั้ง3คนแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าความมัน2ยกที่ผ่านมายกต่อไปนี้จะเดือดกว่าแน่นอนครับพี่เอกอ่ะเตรียมตัวครับมาว่ากันต่อยกที่3นะครับวงนอกไม่เป็นห่วงครับมีหมัดมีศอกแต่วงในครับเดี๋ยวดูว่าจะแก้แบบไหนตัวรอดยังไงครับโซมะเพชรแม่โจก็พยายามเข้าในอย่างเดียวครับแข้งซ้ายติดเบรกไว้ก่อนทีบไว้ครับโซมะนี่อ้าวเสียบเข่าขวาแบบไม่ลองจับเลยครับเพชรแม่โจเน้นที่ในอย่างเดียวครับเสียบได้แหลมๆเลยครับพยักหน้าบอกเข้ามาเลยครับหมัดขวาแทงเข่าคืนแบบสับสับครับแก้เข่าด้วยศอกเนี่ยครับแทงเข่าขวาครับดูแล้วคู่นี้นะครับวงในนี่โอ้โหเพชรแม่โจตีตัวเดียวนะแต่ว่าจะไปเล่นอยู่ห่างนะครับจะโดนเตะขาต่อยหมัดยังอันตรายได้ดูนะครับวงในโอ้โหตีแต่ละดอกนี่โดนเข้าไปนี่โอ้ยยืนทำท่าจะตัวแข็งไปเหมือนกันเลยครับโซมะเร่งเกมแล้วครับเพชรแม่โจเบียดเข้าไปปล้ำในตีล็อกได้ดูจังหวะการล็อกนะครับโอ้ยโซมะก็มีหมัดมีศอกนี่แหละครับคอยบวกนี่อันตรายนะครับนี่นะครับมาเป็นชุดเหมือนกันแต่เกาะไม่อยู่ปั้มไม่ได้นี่เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับเดินก็จริงครับแต่ว่าอย่าเดินเพลินครับทางด้านเพชรแม่โจเพราะว่าโซมะนี่มีหมัดมีศอกคอยบวกการเดินการจับของเขาอยู่ครับดูครับขยับเดินมากครับโซมะต่อยขวาครับเสียบขวาขึ้นมาดันระยัดเข่าขวาออกไปครับเอาแล้วครับเริ่มได้ใจแล้วครับโซมะนี่ครับศอกขวาศอกขวาอีกแล้วครับเกี่ยวได้ครับฟันศอกขวาอัดเข้าไปทางด้านเพชรแม่โจขึ้นคอได้เสียบขวายัดคืนมาครับเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปลากมาเสียบขวายัดเข้าไปขาเชือกครับจังหวะนี้ครับโอ้นายเพชรแม่โจเข่าทางแหลมเฟี้ยวก็จริงนะครับแต่ยังไว้ใจหมัดสองโซมะไม่ได้สับเข้าไปนายครับนายเอาแทงก่อนเลยครับโดนขวาคืนโอ้โดนคืนมาแหลมกว่าครับกระทอกนี้อ้าวแย่ก่อนครับแม่สองนาทีรวดเร็วเหลือเกินครับช่วงปลายและยกที่3ครับหมัดขวาไปโดนแทงเข่าคืนสับศอกครับโซมะสับไปอีกทีหนึ่งเพชรแม่โจล็อกได้เสียบเข่าขวาครับโอ้ตีอีกทีหนึ่งก่อนจากหมดยกที่3ครับโจเพชรสุภานันท์นะครับขยับเข้าหาเลยนะครับโอ้โหดูนี่นะครับต่อยหมัดทำท่าเอียงไปเหมือนกันเพชรแม่โจต้องเดินเบียดปล้ำในให้ติดนะครับโซมะไม่ปะทะแล้วนะครับโอ้มาเล่นจังหวะถาบฉวยวงนอกขยับหลอกแล้วครับมีหมัดคอยบวกแล้วก็ฟอกวงไหนไม่ยอมให้เพชรแม่โจนี่ปล้ำตีแล้วครับใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับนี่ครับยกนี้เห็นได้ชัดเจนครับทางด้านโซมะครับออกมาตั้งรับจังหวะสองครับไม่ยอมเดินนะครับนี่ครับใช้จังหวะฝีมือครับมีหมัดมีศอกครับขณะที่เพชรแม่โจครับยังคงใช้เข่าแหลมๆครับเดินเบียดเดินชนอัดเข้าไปครับแต่ว่าโซมะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับอุ้ยเสียบขวายัดเข้าไปครับเพชรแม่โจครับต้องเดินเร็วกว่านี้ครับถ้าอยู่ห่างนี่มีโอกาสโดนหมัดโดนแข้งของโซมะได้ครับพี่เอกไม่ยอมให้จับเลยครับโซมะครับแหมอ้าวเตะซ้ายไปเพชรแม่โจถามว่าคออยู่ไหนครับไม่เห็นคอครับเนี่ยครับแม่แกถอยไม่ยอมให้จับครับเอายังไงต่อยหมัดขวาไปเจอแข้งขวาของเพชรแม่โจขึ้นมาโอ้โหลีลาฟุตเวิร์กนี่อย่างกับมวยสากลเลยนะครับโซมะไม่ยอมเป็นเป้านิ่งวนไปรอบๆเวทีแล้วคอยดักบวกหมัดเอาแล้วครับเกาะได้แล้วนะครับจะหนีไปไหนนะครับเพชรแม่โจบอกขอกระทุ้งสักทีเถอะแต่ก็ยังเกาะไม่ติดโซมะนี่ไม่ยอมปะทะด้วยนี่นะครับออกแข้งซ้ายวนไปรอบๆเวทีโอ้โหแต่โดนแข้งขวาเพชรแม่โจเข้าไป2ดอกนี้ก็สถานไม่เหมือนกันแล้วครับนี่ครับยกนี้ออกมาตั้งรับจังหวะ2ทําได้ดีด้วยครับนะโซมาครับเนี่ยไม่ยอมให้จับครับศอกขวาเติมเข้าไปครับเพชรแม่โจคิดอะไรนานๆไม่ดีครับดูครับเสียบขวาครับแข้งขวาเติมเข้าไปต้องเดินเร็วกว่านี้ครับเพราะว่าโซมานี่มีหมัดมีแข้งมีศอกครับคอยสกัดการเดินเหนียบขวายาวๆครับไม่ถึงครับจังหวะสุดท้ายครับซ้ายเติมเข้ามาคนละทีขยับขวายัดกับหมัดโอ้โหแลกกันครับโอ้หมดยกที่4ครับสุดมันครับคู่แรกเปิดหัวของรายการในช่วงที่2ครับเดี๋ยวพักให้น้ำครับตามกันต่อยกสุดท้ายเข้าตากรรมการมากกว่ากันครับเดี๋ยวดูเหมือนว่าทางด้านเพชรแม่โจ้นี่จะมั่นใจในผลงานครับขณะที่โซมาครับยังคงเดินต่อยหมัดต่อเนื่องครับดูครับจับได้ครับอุ้ยจังหวะนี้ครับไม่ยอมไม่จับดึงตัวหลบครับไปโดนไปปลายเท้าเป็นความโชคดีของโซมาครับพี่เอกขออยู่ในเกมตัวเองครับโซมาครับไม่ขออยู่ข้างในครับขอต่อยหมัดฟันศอกเอาเตะแข้งซ้ายไปโต้ด้วยแข้งขวาคืนมาเพชรแม่โจ้โอ้ยดักเสียบเลยครับ
ไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับเพชรแม่โจ้ครับอาศัยความยาวและความแหลมครับโซมาก็ต้องเดินแล้วนะครับเพชรแม่โจ้นี่โอ้โหมั่นอกมั่นใจออกมาชกในเกมตั้งรับไม่ประมาทโซมาก็ขยับเข้าไปโอ้แลกแตกแลกเตะกันสนุกแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครโซมาเอาต้องเร่งเกมแล้วนะครับตรงนี้หมัดมีศอกงัดออกมาครับนี่ครับพยายามจะสาดแข้งสกัดการเดินของโซมะบ้างครับทางด้านเพชรแม่โจ้ครับจังหวะนี้เกี่ยวได้ครับโซมะต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจแล้วก็ผลงานของทั้งคู่แล้วครับทั้งโซมะเองครับต่างชาติก็จริงครับแต่ว่าเอาอาวุธมวยไทยวันนี้มาใช้ได้ดีเยี่ยมแล้วครับแต่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ครับอีก45วิครับโอ้โหเดือดจริงๆครับนี่แหละครับรูปร่างยงยกก็เสียเปรียบนะครับต้องเดินให้ติดนะครับดูว่ามั่นใจแล้วเพชรแม่โจ้นี่คอยชกคุมเกมอยู่วงนอกอาศัยจังหวะโซมะเดินๆหยุดๆเดินเข้าไปเตะได้ทีนึงพอโดนโต้หนักๆนี่ก็ออกไปเต้นอีกแล้วแต่ว่าก็ถือว่าสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับสู้ได้ยิบตาทีเดียวจะเป็นรองก็สู้เล็กกว่าด้วยนะครับช่วงปลายยกแล้วครับมั่นใจในผลงานครับทางด้านเพชรแม่โจ้เวลาเข้าใกล้เข้ามาเต็มที่ครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับกรรมการธงชัยทองเขเวกนะครับรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็หันไปชูมือให้เพชรแม่โจ้เพชรสุภานันท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกใช้ได้แล้วครับมวยคู่นี้